ดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ไปซื้อ Apple ครั้งแรกที่ไทยมันจะเป็นยังไงนะครับไม่มีโปรแม็กซ์มีแต่โปรอ่ะโปรแม็กซ์หมดแล้วเหรอครับไม่มีค่ะใส่เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อ iPhone ในนี้แล้วนะครับคือเต็นพี่เขาอยากจะซื้อคือผมไม่ใช่แบบนี้เพราะว่า iPhone Pro Max มันจะหมดเร็วมากมันก็เลยต้องรีบมาตั้งแต่เช้านะครับก่อน 10:00 น.นะครับตัวเจียวขายก็ซื้อ iPhone Pro Max แล้วนะครับพี่เขาพี่ไม่ไอ้เขาซื้อแล้วไปหาทุกที่สาขาสุดท้ายมันก็อยู่ข้างๆบ้านนั่นเองดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ไปซื้อ Appleครั้งแรกที่ไทยมันจะเป็นยังไงนะครับคือประเด็นก็คือมีพี่สาวคนเวียดนามคนหนึ่งนะครับไปเที่ยวกับผมที่ไทยแล้วเมื่อกี้ก็ไปเช็คราคาที่ Apple Store อยู่ที่ข้างๆ Central World แล้วพี่เขาก็บอกว่าราคาดีมากสนใจอยากซื้อกินอินเสร็จปุ๊บก็บอกกับผมทันทีว่าเอออยากไปซื้ออยากไปซื้อต้องไปตอนนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้กำลังจะไปนะแต่กำลังหาทางออกอยู่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะทางออกมันอยู่ตรงไหนนะแทนคงเลื่อนแล้วนะเขาเข้ามา Apple แล้วก็สนใจอยากซื้อเลยก็เห็นราคาดีถ้าเทียบที่เวียดนามก็ราคาที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็รวมค่าภาษีที่นี่มันก็ถูกกว่าที่เวียดนามเยอะเลยพี่ขอสนใจอยากซื้อเลยซื้อเลยครับยังไงคือราคาที่เขาบอกเมื่อกี้ก็รวมกับค่าภาษีด้วยนะครับเราเบิกค่าภาษีที่สนามบินได้ลำจงตาดังลำจะคอมตีสีนาวซัมซุงเลยไปเจอ 5G ในดังที่บ่าวโชว์ Apple Store นี่สองพี่น้องนี้กำลังจะเข้า Apple Store มาปุ๊บเจอราคาปั๊บซื้อเลยซื้อ iPhone เลยนะครับได้มาปุ๊บเห็นราคาดีก็ซื้อเลยนี่ Apple Store ได้เข้าไปซื้อเลยนะครับพี่เขาอยากซื้อเครื่องนี้อะครับมีแต่โปรโปรแม็กหมดแล้วเหรอครับไม่มีค่ะที่โปรแม็กแค่โซนคือโปรแม็กไม่มีที่ Apple Store ที่ไทยหรือที่ไทยมันมีบางวันแต่ว่ามันหมดบางวันคือถ้าสมมติว่าไปอากรสยามมันมีหรือเปล่าพี่อากรสยามก็ไม่มีค่ะซึ่งห้องในห้องก่อห่างนะหมดเลยโปรแม็กไม่มีของเลยที่นี่ก็ไม่มีไอโฟนเสียของเองลองมาใหม่แบบประมาณแบบเช้าๆต้องมาเช้าวันนี้สักแบบ10 โมงน่าจะมีอ๋อห้องในละเฮ็ดโจยเฮ็ดห่างตัดกาดกางจีนใหญ่ Apple Store ได้ไงไม่ทีเดี๋ยวดีลูกหมดอ๋อมันมีแต่มีหน่อยก็คือต้องมาช่วงเช้าๆตั้งแต่เช้าเลยเช้าเลยตั้งแต่เปิดร้านเลยโอเคครับเสียดายไม่ได้เลยเสียดายโปรมาร์คหมดแล้วถ้าซื้อตั้งแต่เช้ามันจะยังมีอยู่แต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้หมดแล้วตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะครับนี่เสียดายมากนะครับ
อยากจะมารีวิว ให้พี่เขาซื้อโปรแม็กที่ไทยนี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ของมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะปิดถนนตรงนั้นคืนนี้ก็พาเพื่อนไปข่าวดาวเช่นกันครับเพื่อนจากเวียดนามมาเที่ยวที่นี่ตอนแรกเพื่อนบอกว่ายังไม่ชินกับการที่คนไทยครับคือส่วนมากคนไทยขับแท็กซี่อ่ะมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่คนเวียดนามจะอยู่ฝั่งนี้มันคนละฝั่งกันคนละฝั่งกันตอนแรกยังดูไม่ชินใจเย็นราคาโอเคอยู่ราคาไม่แพงถ้าเทียบที่เวียดนามนะครับแต่รู้สึกว่า Apple มันยังไม่เปิดเลยไม่รู้ว่ามันเปิดกี่โมงนะเดี๋ยวเข้าด้านในเลยนะครับคุณผู้ชมApple Store นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะ
แชร์ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับ Apple Store คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อ iPhone ในนี้แล้วนะครับคือเต็ดดี้เขาอยากจะซื้อคือผมไม่ใช่เป็นนี่บอกว่า iPhone Pro Max มันจะหมดเร็วมากมันก็เลยต้องรีบมาตั้งแต่เช้านะครับก่อน10โมงเช้านะครับกว่าจะได้ซื้ออ่ะยังไม่ดื่มกาแฟเลยรู้สึกง่วงนอนมากรู้สึกง่วงนอนมากนะครับอยู่ตรงที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เขากำลังจัดงานอีเวนต์คลาวด์ดาวน์คืนนี้นะครับโชคดีที่ตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนนะครับมีดาราคนไหนตรงนี้หรือเปล่านะHead Southเดินทางที่กรุงเทพรู้สึกสบายคนไม่ค่อยเยอะรถไม่ค่อยติดนี่แหละเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการผมว่าเป็นสิ่งที่คนไทยชอบเนาะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจพี่น้องไปถึงอะไรกันกำลังจะเดินไปกินเตี๋ยวนะครับเดินยังไงนะนี่ก็อยู่ที่ตลาดสตรีทฟู้ดอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาแวะไปกินอาหารเช้าแต่ของมันจะแพงนิดหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะรีวิวว่าแถวนี้มันจะมีร้านอาหารอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประมาณ 9:30 นแล้วร้านยังไม่ค่อยเปิดมากเท่าไหร่นะครับเขาแต่งงานคริสต์มาสดีมากสวยอันนี้ของลายเดี๋ยวต้องตามพวกพี่เขาไปซื้อ Apple Store App iPhoneอากาศเริ่มร้อนแล้วเนี่ยวันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาจะลดราคาเยอะมากเราเห็นไหมคนก็กำลังแข่งกันเข้าในห้างเยอะมากผมในที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะใช้สัปดาห์ด้วยเหนียวหมดโอ้ตัวในอีเวนต์ในกอล์ฟยูคินนะ
า Apple Store นะครับไม่รู้ว่าวันนี้มี Pro Max ให้เขาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวาน Pro Max หมดแล้วเลยเดินดีกว่า Apple Store ไม่ชิเกะดีเที่ยวรอยผมเวทผมนายก่อ iPhone Pro Max จะมาเงื่อให้เขาผมกว่าที่ iPhone Pro Max nó hết rồiก็ซื้อ iPhone Pro Max แล้วนะครับพี่เขาพี่ไม่ไอ้เขาซื้อแล้วไปหาทุกที่สาขาสุดท้ายมันก็อยู่ข้างๆบ้านนั่นเองก็ได้บ้างเงียบไปจีทำนำมาไงบ้าง50,000คุณไปเที่ยวบงตาบงตา50,000ก็ประมาณบุญไม่ถามเที่ยวด้วยนะดูแต่48,000ละเงินเวียดเตียนเวียดนามเราของไม่เยอะประมาณนั้น35,000,000เงินเวียดนามดองนะครับแล้วเราแจกแหล่ห้นของเวียดนามให้เขาแจกห้นบุญเที่ยวก็ถ้ายังไม่รวมค่าคืนภาษีก็จะถูกกว่า4,000,000ที่เวียดนามนะครับ